ไรโมเดิร์นคือเป็นยังไงล่ะคะโมเดิร์นก็คือเรียบๆอ่ะแพรวาเคยเห็นบ้านป้าบ้านก็แบบว่าสมัยใหม่แต่ถ้าเป็นทรดิชันนอลอะคะเริ่มตอบไม่ได้เครียดอยู่นะอยู่มันจะตกเลยไม่กินเลยชิมอันนี้ยังไงชิมแล้วตอนนี้ตากูตื่นสุดๆเลยประโยชน์ของมึงคือจะทำยังไงก็ได้ให้ห้ามเปรี้ยวลองดมกลิ่นของคุณแพรวาดูเป็นโรสเลยน่าไม่ใช่กาแฟท่ามกลางบรรยากาศฝนตกแบบนี้แพรวาบอกเลยว่าวันนี้กูพามึงมาทำแอคทิวิตี้นิดนึงก็คือพามาแบบดริปกาแฟกินดริปกาแฟก็คือก่อนหน้านี้ปกติเราจะโทรหากันใช่ป่ะมึงเอากาแฟไหมวันนี้คือพามาเลยล่าสุดที่เคยแบบไปรับพัตเตอร์ก็ถามพัตเตอร์ว่ามึงเอากาแฟปะพัตเตอร์บอกเอาก็เลยโอเคแล้วที่บ้านมีเครื่องแคปซูลแบบก็กดไปให้มันก็ไม่ได้บอกอะไรมันก็ไม่ได้บอกเป็นเครื่องแคปซูลมันกินคำแรกบอกว่ามึงไม่ใช่กาแฟแบบชงสดไม่ได้ทำสดใช่มึงเป็นแคปซูลผมว่าไม่น่ารสชาติเป็นแบบนี้กาแฟแคปซูลใช่ป่ะแก้วมันก็จะเล็กๆใช่ไหมเราใส่แคปซูลลงไปมันก็จะได้ประมาณช็อตนึงแล้วมันก็กดเพิ่มอีกหนึ่งช็อตช็อตนี้รู้สึกว่าเยอะไปมันเลยแบ่งครึ่งนึงให้กูครึ่งนึงให้ตัวเองสองคนสามช็อตซึ่งคนละยี่ห้อไอ้ดอกกาแฟใช่คือคนละยี่ห้อคนละรสชาติกาแฟรสชาติแย่มากไม่แต่ว่าวันนี้มึงอ่ะแต่งตัวมาแบบว่าตอนกูรู้จักมึงอยู่ขอนแก่นอ่ะเนี่ยเทสขอนแก่นเลยนะเนี่ยใส่มงใส่หมวกเนี่ยกูก็ไม่คิดว่าครีเอทีฟจะให้เรามานั่งดริปกาแฟไม่คือกูอ่ะคือกูเคยเรียนบาริสต้ามาไงเป็นไงขายได้ยังไงก่อนหน้านี้มีแพชชั่นเปิดร้านกาแฟอยากทำร้านกาแฟเป็นแบบร้านกาแฟสนามเด็กเล่นที่ขอนแก่นแล้วก็เปิดทุกวันที่1กับวันที่16ก็คือฟีลคนรวยถามไปเรียนมาตอนนี้ความรู้ส่งคืนอาจารย์ละจบอ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านไกด้านะครับอยู่ใกล้ตรงแบบว่าคือสุขุมวิทนี่เองวันนี้เรามาเจอกับพี่เจ้าของร้านครับพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยทันการสุดๆอุปกรณ์มันเยอะมากเลยพี่ต้นผมมาเคยคิดมาหลายทีแล้วว่าอยากจะซื้อแต่ว่าคิดว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าอะไรไม่ว่าเราไม่ได้ว่าขนาดนั้นถ้าต้องทำกาแฟก่อนออกมาคือกูต้องตื่น7 โมงเช้าอ่ะคือกาแฟมันคือเหมือนความตั้งใจครับใช่ครับคือดริปเนี่ยมันจะเหมือนกับสโลว์คูครับก็คือให้น้ำค่อยๆไหลผ่านแล้วก็สกัดรสชาติละเอียดอ่อนออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือพัทเป็นคนชอบกินโคบูแต่โคบูคือมีคาเฟอีนเยอะกว่าถูกไหมใช่ครับเพราะอุณหภูมิต่ำก็จะทำให้คาเฟอีนเหลืออยู่เยอะนิดนึงครับผมแล้วระยะเวลาในการดริปแบบก็โคบูก็จะประมาณสัก16-24 ชั่วโมงครับก็จะใช้เวลานานนิดนึงเขาจะยังว่าทำไมของแพงแหละไอเต็มโอ้แคปซูลน้ำไหลผ่านอย่างรวดเร็วกาแฟแคปซูลเราเริ่มแล้วแพรวาทำแบบนี้ถูกไหมครับ2 แคปซูลคนละรสชาติก็ต้องถามว่าถ้าเกิดอร่อยก็ถือว่าถูกครับเต็มกินก็เหมือนอย่างรู้ว่าทำไมที่ต้องร้านแบบคือหนูคาดหวังว่าเฮ้ยวันนี้จะมีเครื่องแล้วไม่คาดหวังว่าเรามาถึงปุ๊บเราจะได้กินกาแฟแน่ได้กินเลยแต่มาถึงปุ๊บมันดูเหมือนว่าพวกหนูต้องทำเองทั้งหมดเลยคืออย่างนี้ครับคือต้นออกแบบบาร์มาเนี่ยให้อยากให้เราได้สัมผัสกาแฟเพิ่มมากขึ้นครับคือเหมือนกับเราไปร้านกาแฟอื่นๆใช่ไหมครับแล้วก็สั่งกาแฟแล้วก็จำได้แค่ว่าชอบไม่ชอบใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยต้นอยากให้มันเหมือนกับเป็นสนามเด็กเล่นมาลองเล่นกันก็ลองชงกาแฟแล้วก็หารสชาติว่าเอ้ยมีต้นมีกาแฟอยู่ที่บาร์ประมาณสัก18 ตัวเนี่ยจากโรงคั่วไทยแล้วนอกเนี่ยทรงไหนใช่เราหรือว่าอันไหนคือแบบไม่เอาแน่นอนใครเอามาให้แล้วก็จะแบบว่าไม่เอาแบบนี้ครับพี่อะไรเงี้ยก็จะได้เป็นไอเดียเบื้องต้นไม่เอาเปรี้ยวๆค่ะไม่ชอบไอ้ยะเดี๋ยวต้องมาลองดูครับก็ปกติมึงก็ผสมอยู่แล้วอ่ะมึงก็เลือกเลยสัก5 ถุงละ 5 เมล็ดอะไรเงี้ยก็ทีเนี้ยอ้นอยากจะมาช่วยเลือกกันเพราะว่าปกติเราไปร้านกาแฟใช่ไหมฮะบาริสต้าเขาจิ้มให้เราเลยอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยต้นอยากจะฟังคุณบัตเตอร์คุณแพรวาว่าประมาณไหนก็เลยมีแบบสอบถามให้รู้จักกันเบื้องต้นใช่ลองดูห้ามลอกกูนะถ้าไลฟ์สไตล์โมเดิร์นคือเป็นยังไงล่ะคะโมเดิร์นก็คือเรียบๆแบบแพรวาเคยเห็นบ้านป้าบ้านก็แบบว่าสมัยใหม่แต่ถ้าเป็นทรดิชันนอลอะคะเริ่มตอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอ็กซ์เพอริเมนทัลล่ะก็คือเดินเข้าไปแล้วก็แบบว่าโอ๊ยทรงแปลกจัง บ้านสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยช็อกโกแลตทั้งคู่เลยเดี๋ยวต้นอาจจะเลือกสวนทางนิดนึงจะได้กินแปลกๆหน่อยเนาะแล้วไหนบอกให้กาข้อแรกบอกไม่อยากให้ชอบทดลองสิ่งไม่เหมือนกันไงสองคนชอบเหมือนกันไงก็จะได้ตัวแทนหมู่บ้านหนึ่งคนขู่มากตอนเนี้ยก็ตัวแรกนะครับผมจะเป็นกาแฟจากอินโดนีเซียนะครับคั่วเดลงคั่วโฮมกราวจากสิงคโปร์โฮมกราวเนี่ยจะได้ที่3ของเวทีWorld Viewer Cup ก็คือแข่งดริปกาแฟโลกตัวนี้นี่เป็นกาแฟจาก Omnibus นะครับจากโตเกียวนะครับที่เพิ่งมาเปิดสาขาที่กรุงเทพมันหมาดนี้เลยเป็นกาแฟ3ตัวเบรนด์รวมกันครับผมเป็นเอธิโอเปียเป็นโกเตมาลาแล้วก็เป็นเคนยาผสมกันเอธิโอเปียนี่คือออริจินอลเลยปะครับ
ช่ครับแหล่งกำเนิดของกาแฟอาราบิก้าใช่โอเคเป็นไงมีความรู้แหวมีหน่อยไปลงคอเท่านั้นอันนี้ต่อมานะครับเป็นของลงคั่ว Default Value นะครับผมเป็นแชมป์บาริสต้าเกาหลีปีล่าสุด2022นะครับอยู่โซเหมือนกันเป็นกาแฟเบรนด์ระหว่างกาแฟเอธิโอเปียกับโคลัมเบียครับผมก็จะมีการหมักมาเกี่ยวข้องด้วยก็จะมีรสชาติที่ฉูดฉาดประมาณนึงรสชาติน่าลองว่าเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่มิลช็อกโกแลตแล้วก็แบล็กทีเดี๋ยวลองดูเนาะที่จริงตัวเนี้ยจะตรงโจทย์สุดใครอยากลองตัวนี้ครับก็จะเป็นแบบว่าเข้มนิดนึงติดช็อกโกแลตนิดนึงตัวนี้ก็จะมีความฟุตตี้อยู่อันนี้เนาะเรียกแล้วคุณได้เลือกอย่างเงี้ยทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มดิฟกันนะครับต้นขอแนะนำอุปกรณ์เบื้องต้นก่อนจะมีกาต้มน้ำที่ตั้งอุณหภูมิได้ต่อมาก็จะมีตัวที่บดกาแฟที่รับปรับความละเอียดของกาแฟได้อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ครับไว้รองรับกาแฟครับแล้วก็ต้องมีตาชั่งไว้ดูว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่เริ่มเลยโอเคดูที่กระดาษก่อนนะครับผมอันแรกก็คือ2บรรทัดเลยก็คือสัดส่วนระหว่างกาแฟกับน้ำใช่ไหมครับถ้าเกิดเราใส่น้ำเยอะมันก็จะเจือจางใช่ไหมครับใส่น้ำน้อยก็จะเข้มข้นไล่ไปที่บรรทัดสุดท้ายนะครับปลายซ้ายก็คือความละเอียดหมุนทวนเข็มหรือหมุนซ้ายเนี่ยไปตามจำนวนคลิกค่อยๆนับ1 2แต่เมื่อกี้นับไปแล้วแล้วคุณลืมแล้วตอนนี้กลับไปที่ศูนย์ใหม่ครับหมุนกลับไปที่ศูนย์เนาะโอเคระหว่างนี้ต้มน้ำกันก่อนจะได้เริ่มดริปกาแฟแล้วทีนี้ครับทุกคนจะมีอุณหภูมิที่ต่างกันก็คือของคุณแพรวา89ของคุณพัตเตอร์ที่90ใช่ไหมก็คืออุณหภูมิยิ่งสูงก็จะยิ่งสกัดรสชาติออกมาเยอะของต้นไปถึง91เลยทำไมเครื่องมันรู้ว่าว่าคุณหนูได้89อันนี้คุณอุณหภูมิอ่ะบังเอิญครับผมบังเอิญแล้วก็เอากระปุกที่เนี่ยมาวางนะครับแล้วก็เอากาแฟตวงใส่ได้เลยนะกูจะตามเพื่อนทันมั้ยเนาะเกียร์เป็น0แล้วค่อยๆเทนะครับ6เก็บตังค์นะครับหมุนตามเข็มไปจนหมดเลยครับยืนก็ได้นะครับถ้าไม่ถนัดได้อยู่เฮ้ยของเราเอาของเราล้วนแล้วหมดแล้ววางไว้ก่อนได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะล้างกระดาษกันก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวต้นสอนการเทตรงก้นก่อนจะได้แบบไม่ได้ลวกมือเนาะตรงก้นเนี่ยจับได้เป็นพลาสติกแต่ตรงนี้จับไม่ได้นะร้อนวิธีการเทครับมือเนี้ยแค่ประคองแล้วปรับระดับน้ำด้วยมือนี้เป็นหลักเช่นถ้าเกิดว่าต้นเทลงใช่ไหมครับน้ำแรงเนี่ยต้นใช้มือนี้เนี่ยช้อนก้นขึ้นมาให้เส้นประมาณสักหางหนูเล็กๆเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเผื่อยกสูงน้ำขาดปุ๊บเนี่ยทิ้งมือลงมาใหม่แล้วก็ใช้มือเนี่ยปรับระดับน้ำให้เส้นเล็กๆประมาณแล้วครับเอากระดาษขึ้นมาวางบนกริปเปอร์ได้เลยแล้วก็ใช้มือกดแนบไว้แล้วก็เทจากตรงกลางเนี่ยไล่ไปที่ขอบเดี๋ยวต้นดิฟให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับสัก 2-3 ครั้งเลยเดี๋ยวทำตามดูกาแฟเนี่ยใส่ไปให้หมดเลยก็เริ่มจากเทจากตรงกลางครับคือเวลาเทน้ำคือมีเทคนิคยังไงบ้างครับที่จริงหลักคร่าวๆครับก็คือเทให้กาแฟโดนน้ำให้มันทั่วถึงกันเพราะว่าเราต้องการให้รสชาติมันสม่ำเสมอใช่ไหมครับจะเทวงกลมเทซิกแซกวาดดาวได้หมดเลยแต่ว่าต้องให้โดนกับน้ำทั่วถึงกันสังเกตว่าในกระดาษของต้นนะครับจะไม่ได้เขียนเรื่องเวลาไปเพราะว่าเราเทกันครั้งแรกเนาะถ้าเกิดเอาเวลามานั่นด้วยก็จะยิ่งเครียดก็ดูว่าถ้าเกิดเทไปหนึ่งครั้งอ่ะแล้วตรงกลางมันเริ่มแบบคลุกคลิกน้ำมันจะหมดเนี่ยเราเลี้ยงน้ำต่อเทต่อไปได้เลยเทให้หมดเลยนะครับผมใช่เทให้หมดเลยใช่แล้วก็เอาต้นถั่วงอกมาวาง1 2 3ไปเลยครับเทให้ทั่วถึงเนาะมึงเกินไปเยอะเลยไม่เป็นไรเอาเลขสุดท้ายให้ตามข้อ5ต้องเลขนึงนะครับระหว่างทางคัดกันนิดหน่อยไม่เป็นไรเครียดอยู่นะอยู่หรอมันจะตกเลยไม่ยินเลยอันนี้ลุยต่อได้เลยครับอันนี้ได้เลยเหมือนกันแค่ว่าเหมือนกวนน้ำป่ะเอาดีมึง240มึง246แล้วมึงทำเกินเอาดีๆป่ะเกินไม่อร่อยแล้วเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรอมนิบัสเป็นกาแฟเบรนด์นะจากญี่ปุ่นใช่เรารู้ไหมว่าขั้วบางขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มต่างกันรู้แน่ไหมไม่รู้ขั้วเข้มก็คือแบบว่าจะให้รสชาติที่หนักครับไหมคะเฉลยหน่อยก็พอได้ครับผมก็คือจริงๆเนี่ยกาแฟเนี่ยมันคือผลไม้นะผลเชอร์รี่คือถ้าเกิดเราขั้วอ่อนนะครับความเป็นผลไม้เขาจะเหลืออยู่เยอะพอสมควรปริมาณคาเฟอีนก็ขั้วอ่อนจะเยอะกว่าครับเพราะว่าผ่านการขั้วที่ระยะเวลาไม่นานมากก็จะมีคาเฟอีนเยอะอ๋อไม่น่าจริงขั้วเข้มแล้วง่วงอันนี้ของอันนี้พัตเตอร์ใช่คุณพัตเตอร์ดิฟเปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวนะก็จะเปรี้ยวครับไม่รู้สึกเปรี้ยวเลยมีความเป็นฟรุตตี้อยู่เยอะอยู่เหมือนกันขมมามีเข้มนิดนึงใช่ก็ตอนนี้เมื่อกี้เราดิฟกันที่90กว่าองศาใช่ไหมครับ89ก็ตอนเนี้ย
มันยังร้อนอยู่ยังจับรสชาติได้ยากรออีกแป๊บนึงรสชาติก็จะค่อยๆ คลี่ออกมาเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวกว่าเมื่อกี้อีกมึงใช่ตัวนี้จะเป็นฟรุตตี้เหมือนกันแต่ออกว่าฉ่ำๆกว่ามีการแบบว่าผลไม้แบบหมักๆนิดนึงเปรี้ยวปากล้างปากใช่ลองดมกลิ่นของคุณแพรวาดูครับออกเป็นโรสโรสเลยน่าไม่ใช่กาแฟกาแฟกาแฟเนื้อกลิ่นหอมมากตอนนี้กลิ่นหอมแบบเหมือนจะเป็นแบบชอบที่สุดใจสั่นกระทุ่นหน้าเลยเฮียเนี่ยยังนี้โอเคนะไม่ได้เปรี้ยวเท่าตัวนี้ทำไมรู้สึกว่าไม่ได้เปรี้ยวเท่าตัวนี้เพราะคนชงป่ะครับไม่ใช่หรือว่าหนูทำให้มันดึงรสชาติที่แท้จริงของมันออกไม่ได้มันเลยเหมือนกันหมดชอบตัวไหนมากสุดคะว่าถ้ากลิ่นอ่ะชอบตัวนี้ที่ดิฟเองใช่ไหมครับแต่ถ้ารสชาติยังไม่มีตัวไหนรู้สึกว่าแบบกูว่าของกูนะกินง่ายสุดละใช่สบายใช่นี่แสดงว่าถ้าเกิดทั้ง2คนไม่ชอบฟรุตตี้มากครับมีกาแฟคั่วกลางเข้มอันนี้เป็นไทบราซิลก็จะมีความถั่วช็อกโกแลตขึ้นมาแล้วตัวที่ได้แชมป์มีตัวจากองคัวที่3ใช่ไหมครับคุณพัตเตอร์ลองไหมครับได้ครับที่คุณแพรวาหมุนทีก็จะแบบหมุนรอบโต๊ะไปรอบนึงแพรวาเริ่มกินกาแฟตอนไหนตอนมาทำงานในวงการเหมือนกันเลยจบมึงเริ่มกินอะไรไม่ไอ้นี่กินกาแฟนมป่ะให้กูเดากาแฟนมนี่กินกาแฟนมลาเต้ไงนมไอ้นี่ชอบกินเดอร์ตี้ครับเดอร์ตี้เดอร์ตี้ใช่แต่ว่าตอนเริ่มแรกเข้าวงการอ่ะกินลาเต้ก่อนใช่แล้วมีวันนึงไปถ่ายละครที่ภูเก็ตแล้วร้านเขาเหมือนเป็นร้านกาแฟด้วยเขาบอกว่าชิมอันนี้ดูเขาอยากแนะนำมากชิมแล้วแบบตาตื่นเลยอร่อยมากหลังจากนี้คือชอบเดอร์ตี้มากคือพาร์ทเริ่มกินกาแฟครั้งแรกคือไม่คาปูมึงให้กูตอบก่อนสิกาแฟดาวไงกาแฟที่มีคอฟฟี่เมดอ่ะกาแฟชงหวานมันคือมาเริ่มกินกาแฟดำกันตอนเริ่มกินกาแฟดำจริงๆนะคือตอนที่เริ่มออกกำลังกายขอบคุณครับกูมาเริ่มกินอเมริกาโน่ตอนที่รู้ว่าลาเต้เอาไม่อยู่แล้วต้องการคาเฟอีนเน้นๆใช่ไหมครับชิมอันนี้ยังไงชิมแล้วตอนนี้ตากูตื่นสุดๆเลยตอนนี้ตื่นไม่เท่ากันเลยทั้งสองข้างอ่ะแต่แพ้ชอบกลิ่นตัวนี้มากเนี่ยคุณถามพี่ต้นว่าชอบรสชาตินี้ชอบกลิ่นอันนี้ผสมกันได้ไหมพี่ต้นลองไหมครับลองไหมลองสิผสมได้หรอแล้วสัดส่วนยังไงเพราะว่าน้ำมันไม่เท่ากันแล้วคลิกก็ไม่เท่ากันด้วยเดี๋ยวลองคิดสูตรพร้อมกันเลยดีกว่าครับไอ้ต้นไหนเร็วมากอะไรนะครับโดนนิทานหนูบอกว่าพี่ต้นบอกว่าเร็วมากโอ้ยสบายคือหน้าบาร์ต้องอยากให้มาเล่นกันคืออะไรที่มันนอกกรอบได้ก็มาตรงนี้คือไม่ได้เป็นครูถือไม่เรียกว่าห้ามทำเป็นวินัยคืออยากให้เอนจอยกันมากกว่าเรามามองสัดส่วนก่อนว่าตัวเนี้ยเข้มกว่าใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยกลิ่นแรงแพรวาชอบภาพรวมตัวนี้มากกว่าต้นก็เอาสัก 70% แล้วก็ไอตัวเกาหลีสัก30ก็พอ20กรัมถ้าบาร์ตัวบนเนี้ยก็เท่ากับเท่าไหร่นะ70% ของ 20 คือเท่าไหร่ครับ 70% ของ 20 14กรัมเนี่ย70เป๊ะเลยสวยงามเฮ้ยแพรวางานเนียนงานเนียนไม่ต้องดูเองไงโจทย์ของมึงคือจะทำยังไงก็ได้ให้ห้ามเปรี้ยวไม่อร่อยหรออร่อยก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ความจริงไม่มันไม่เปรี้ยวมึงไม่เปรี้ยวเท่าเออพอผสมกับตัวเชียงรายแล้วกลิ่นน้องเบอร์รี่มัชไม่ค่อยออกใช่ไหมครับพอน้องกบก็ถ้าเกิดเริ่มเปรี้ยวละเริ่มใช่ไหมครับพอมันอุณหภูมิมันลดลงใช่เริ่มเปรี้ยวละหนูว่ากินแค่คำเดียวอร่อยดีไม่ตระกูลรู้สึกว่าปลายอ่ะอีเบอร์รี่มันก็กลับมาอยู่นะตระกูลว่ารวมๆแล้วเหมือนชาเพราะมันต้อง50-50แต่ตอนนี้กูมันเริ่มกระจายเริ่มเยอะแล้วมีคนเทสหนึ่งคนกินได้พี่มันเดี๋ยวถือไม่นานจะเริ่มเปรี้ยวนะยังไม่เปรี้ยวเปรี้ยวเลยเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับแก้วนี้แก้วนี้ครับไม่คือช่วงนี้คือร้านกาแฟคือเยอะมากอยากรู้ว่าพี่ต้นทำไมถึงมาเปิดที่เบอร์เมียมีพี่แนะนำสถานที่ตรงนี้มาครับแล้วก็ต้นคิดว่าร้านกาแฟเก่งๆในกรุงเทพเนี่ยเยอะมากย่านนี้ก็เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าต้นอยากที่จะมีเป็นเหมือนกับว่าคอนแทคพอยต์เพิ่มเติมครับว่าเวลาไปร้านกาแฟเนี่ยคนสั่งกาแฟก็จบชอบไม่ชอบก็จะไม่ได้จำว่ากาแฟเป็นลักษณะไหนต่อไปก็จะต้องไปลุ้นดวงใหม่ใช่ไหมครับต้นก็เลยอยากจะมีพื้นที่ตรงเนี้ย
ให้มาลองเล่นลองชิมว่าคุณแพรวาไม่ชอบกาแฟตัวนี้หรือชอบตัวนี้ครับจะได้มีไอเดียว่าต่อไปไปร้านกาแฟแบบซื้อกาแฟจะได้ตรงตัวเองมากขึ้นสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ต้นฝากร้านนิดนึงครับโอเคครับก็ไกด้าริบบาร์นะครับเปิดให้จองเข้ามาพฤหัสถึงอาทิตย์นะครับผมก็ใช้ระยะเวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งนิดๆครับผมไม่ต้องมีความรู้เรื่องกาแฟก็ได้ครับมาลองชงลองชิมกาแฟที่ร้านครับผมราคาก็ตอนนี้นะครับก็1,290 บาทต่อคนครับเซสชั่นหนึ่งก็รับเต็มที่5คนจะได้บรรยากาศเป็นส่วนตัวได้เลยก็สามารถแบบว่าสมมติว่ามา5คนสามารถปิดฟอร์ได้เลยใช่ใช่ก็จริงๆรูดมากปิดโรงอะไรอย่างนั้นก็คือแบบว่ามาเรียนรู้กาแฟนะครับลองมาชิมอาจจะว่าไม่มีความรู้อะไรอย่างนี้ก็สามารถทำได้ไม่ต้องกังวลเพราะเราก็ไม่มีความรู้แล้วใช่เพราะว่าทีแรกเราก็มาครั้งแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าแพรพัดมาได้ทุกคนก็มาได้ทุกคนมาได้แน่นอนอ่ะโอเครวมๆก็โอเควันนี้ได้ทานกาแฟหลายรสชาติมากเลยแล้วก็ได้ทำอะไรที่แบบแปลกใหม่ด้วยต้องขอบคุณพี่ต้นมากนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับช่อง Yun M Entertainment นะครับทุกวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์เหมือนเดิมคือพอเข้าหัวบาร์ได้เนี่ยเราอ่ะวันนี้ได้เหมือนเป็นแบบรุ่นน้องอ่ะรุ่นน้องพี่ต้นอ่ะน้องเตอร์หน้าหนูไม่เป็นเจ้าของเลยหรอไม่เพราะว่ามีหน้าที่ล้างแก้ว